ก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมากับช่อง Sizzle Beauty อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวรองพื้นตัวนี้นะคะของ Goki Professional นะคะซึ่งเขาเป็นแบรนด์ที่จำไม่ได้ว่าของประเทศไหนน่าจะอเมริกามั้งคือมันเข้าไทยมาได้ประมาณเป็นปี2ปีแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้มีการทำอะไรแบบโปรโมทหรือแบบไม่ค่อยมีคนพูดถึงเยอะเท่าไหร่แต่ว่าใส่จำได้ว่าเคยดูรีวิวของบล็อกเกอร์ต่างชาติแล้วเขาแบบก็รีวิวยี่ห้อนี้แล้วมันก็ดูน่าใช้ดีนะคะแล้วก็คือเขาไม่แพงมากนะคะอันนี้ไซก็ซื้อมาจากจำไม่ได้ว่าน่าจะวัตสันมั้งก็คือเขาไม่ขายใน Shopee นะคะเป็นแบบช่อง Official ของวัตสันอะไรเงี้ยขวดนี้น่าจะประมาณ 4-500 อะไรอย่างงี้นะคะจำได้เพราะว่าซื้อมาตอนเซลล์ซึ่งตัวนี้ก็คือ Full Cover Foundation นะคะเขาบอกว่า Made in Italy นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ของประเทศไหนนะซึ่งสีที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือ 60W นะคะซึ่งสีที่เขาเข้ามาในไทยก็จะแบบประมาณ5สีมั้งคือแบบไม่ได้สีเข้ามาเยอะมากนะคะอันนี้ก็เป็นสีที่เราเลือกมานะคะว่าพอดีอยู่นะและมีน้ำหอมนะคะเดี๋ยวเราลงสกินแคร์กันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลงกันแดดไปแล้วนะคะวันนี้ก็ค่อนข้างเน้นความชุ่มชื้นนะคะก็จะเห็นว่ามันวาวมากพาวเดอร์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็คือ Too Faced PeachPalm and Peace นะคะตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วในวิดีโอที่รีวิวรองพื้นเขานะคะแล้วก็หยิบมาใช้อยู่เรื่อยๆตัวนี้ก็มีกลิ่นพีชนะคะแต่ว่าแบบไม่ได้แรงมากคือทรายอ่ะเคยไปลองแป้งฝุ่นของเขานะคะแล้วแป้งฝุ่นอ่ะมีกลิ่นแบบกลิ่นพีชอ่ะแล้วเหมือนแบบเวลาปัดใช่ป่ะแป้งมันก็จะแบบกระจายฟุ้งๆแล้วมันเข้าจมูกคือแบบกลิ่นพีชแบบตีแสบหน้ามากก็เลยแบบไม่ได้ซื้อแป้งมาใช้นะคะครึ่งหน้าก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้แป้งของ Essence อันนี้นะคะเป็นแป้ง Foundation But เราจะเห็นว่าตอนนี้เราก็มีรอยสิวพอกรุบกริบนะคะก็ไม่รู้มันแบบปั๊มไม่ค่อยออกเลยออกแล้วก็คืออันนี้ด้วยความที่มันเป็นเฉดวอร์มนะคะก็คือเราอะคิดว่ามันอาจจะแบบติดเหลืองไปหน่อยสำหรับเราสำหรับหน้าเราแต่ว่าน่าจะได้อยู่เพราะว่าตัวเราจะค่อนข้างเหลืองนะคะอันนี้เราลงเป็นแบบเลเยอร์บางๆนะคะนี่นะคะเทียบข้างที่ลงแล้วนะคะกับข้างที่ยังไม่ลงก็จะเห็นแบบว่ามันก็ปกปิดรอยสิวได้นิดนึงนะอาจจะแบบเพราะเราลงแบบเลเยอร์บางๆนะคะก็จะเห็นว่าสีมันไปทางเหลืองนะคะเดี๋ยวลองมาลงข้างหน้ากันมันกระเด็นอะแบบแปลกๆอะให้ดูนะคะเลยแรกจะเห็นว่ารอยแดงอะไรต่างๆก็พอซ่อนได้นะแล้วก็รอยสิวก็ดูจางลงนะคะตอนนี้ก็ให้ฟิลแบบประมาณมีเดียมคาวเวอร์เนาะแบบปกปิดได้ประมาณกลางๆแต่มันแบบไม่ได้ดูแบบหนามากนะโอเคอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลงเลเยอร์ที่2กันนะคะเราจะลงแค่ช่วงที่แบบมีรอยสิวนะคะก็จะเป็นช่วงก่อนหน้าอู้ว่ามันกระเด็นแบบแย่มากก็แสดงว่ามันโอเคอยู่นะมันดูเป็นทางไปทางมีเดียมถูก full coverage นะคะแล้วก็ฟินิชค่อนข้างแมทนะถ้าแบบเบสที่เราลงไปแบบไม่ค่อยชุ่มชื้นเนี่ยน่าจะแบบค่อนข้างแมตกว่านี้ดูได้ตรงแบบช่วงหน้าผากคางอะไรเงี้ยมันแบบฟิลแบบค่อนข้างแมตไปเลยแล้วตอนนี้เราจะลงประมาณเท่านี้นะคะนี่นะคะเราจะใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะช่วงนี้ก็จะหยิบมาใช้บ่อยหน่อยของ Essence ตัวCalmer Fair Healthy Gold Concealer นะคะก็เดี๋ยวเราไปแต่งที่เหลือแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะคะก็ตอนนี้นะคะก็คือ 5:30 แล้วเดี๋ยวเรามีออกไปธุระตอนเย็นนิดหน่อยแล้วก็มีธุระกับที่บ้านนะคะก็เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันอีกทีเนาะตอนคืนว่าไม่เป็นไงแต่ตอนนี้ก็คือแบบรวมๆคือแมตมากนะคะวันนี้เราใช้เป็นแป้งของอันนี้นะคะ Beauty Bakery นะคะมันก็แบบช่วยแบบเบลอขนแล้วแบบช่วยคุมมันดูหน้าแบบแมตแล้วก็ดูแบบผ่องๆนวลๆเนาะแบบดีก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันอีกทีแล้วกันตอนสักไม่รู้อะตอนคืนนี้แหละอ่ะตอนนี้ก็ให้ดูสภาพตัวนี้ก่อนนะคะ
ก็ตอนนี้เรามีรองพื้นอยู่บนหน้ามา6ชั่วโมงแล้วนะคะก็คือตั้งแต่ประมาณ 5-6 โมงเย็นนะคะตอนนี้เที่ยงคืนกว่าแล้วก็ไม่ได้ซ้ำหน้าเลยระหว่างวันแต่อยากให้ดูว่าตอนนี้โดยรวมคือแบบมันดีนะคือมันคุมมันดีมากเลยอะแล้วก็คิดว่าแป้งน่าจะคุมมันด้วยนะคะแต่ว่าโดยรวมคือมันแบบดีมากเลยนะคะแล้วก็มันอาจจะมีเรือนไปบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้เราใส่แมสปิดปากด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นรถเมล์ครีมแดงนะคะมันก็เลยแบบร้อนนิดนึงแต่แบบโดยรวมแบบเฮ้ยมันแบบดีนะแต่แบบไม่ค่อยมีคนพูดถึงอะไอ้ทุกโคคีเนี่ยคือแบบเฮ้ยมันดูโดยรวมดีคือแบบ6ชั่วโมงผ่านไปอะหน้ามันแค่นี้ก็คือซอยไม่ได้เบรกแป้งบนจมูกนะคะแต่แบบดูดิบนจมูกยังโอเคอยู่เลยปกติจมูกคือเป็นที่แรกที่หลุดนะคะคางก็แค่แบบเลือนไปนิดหน่อยแต่ว่าตรงแก้มตรงหน้าผากจมูกคือแบบดีคือแบบส่วนตัวแบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะแต่ว่าโดยรวมรู้สึกว่าตัวเนี้ยเนื้อมันไม่หนักนะแล้วก็ค่อนข้างให้ฟินิชที่แบบค่อนข้างรู้สึกเบาแต่ว่าปกปิดได้แบบมีเดียมทูฟูลคัฟเวอร์เรจนะคะแล้วก็โอเคมากเลยอะคุมมันได้ดีมากเลยสำหรับราคา 4-500 แสดงว่ามันแบบทำได้ดีมากนะคะแล้วก็สีเขาก็มีให้เยอะกว่าแบบรองพื้นบ้านเราที่มีแค่3เบอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดูกันได้นะคะสายก็ซื้อมาตอนเซลล์เหมือนกัน